ญี่ปุ่นนะฮะเกิดขึ้นในปี1700 ปี 710นะปีพ.ศ.นะ710นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 1,300 ปีที่แล้วนะครับเริ่มมีการนะฮะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเมืองขึ้นมานะชื่อว่าเมืองนารานะมีจักรพรรดิเป็นผู้ครองนครหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่นี่จะบอกว่ามีการเก็บสวัสดีตอนเช้ากับเช้าที่ฝนพรำพรำจ้าถึงฝนจะตกยังไงเราก็ไม่หวั่นเราไปตามล่าหาซากุระกันต่อเลยจ้าไปจ้าเที่ยวสวนสัตว์นาราค่ะต้องเดินไปอีกค่ะไกลฟังจากเสียงค่ะหอบแม้เป็นตะขาน้องเริ่มดึงขนตัวเองจ้ะน้องไม่ได้เป็นขี้เลือนนะน้องร้อนน้องร้อนจ้ะน้องเริ่มดึงขนตัวเองเพื่อหัดขนจากหน้าหนาวก็จะผัดขนเป็นหน้าร้อนไม่มีน้องน้องพังหัวเพื่อขอขนมนี่เดินไปเพื่อซื้อตั๋วค่ะแป๊บนึงคนเยอะมากขี้เต็มเลยกลัวคนค่ะดูทางเข้านะคะฝนไม่ใช่อุปสรรคจ้าว่าใกล้ถึงทางเข้าแล้วยังจ้ายังไปได้อีกมาแล้วนะจ๊ะบรรยากาศรอบๆจ้าบรรยากาศรอบๆทางเข้าจ้ามีเสียงเต็มไปด้วยสักุระและผู้คนมากมายที่แม่ต้องไปไหมแม่ต้องเลยไปไหว้พระใหญ่กันจ้าเดี๋ยวเขาตัวดีเหมือนจะว่าเนี่ยน้ำนี่คุณรับหรอน่ะเหลือเดี๋ยวพ่อใหญ่ค่ะขอพรกันนิดนึงของหลวงของหลวงวันนี้ประวัติต่างๆค่ะเป็นภาษาขุดนิสเซนแปลเด้อผู้ใดแปลได้ไปแปลบ่ได้ดอกเด้อแต่ก็จะดูแลค่ะตอนนี้เลยค่ะตอนนี้จำลองวัดค่ะสวยเ
ข้าวชนิดคือมุมของชิลาเล็กกระเป๋าผ้าเสื้อหนังสือเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะในบริษัทสร้างราคาด้วยนะคะสำหรับเซ็นเช็คของสองสองเดือนสร้างราคาสร้างราDiz só escreve para mim aí, vai. Ok? Ele vai descrever aqui, ó. Escreve o vídeo e pega o pessoal. Ah, eu acho que a nota é o que está escrito aqui, ó. Não, não, não. Para saber, né? Escreve, ó.Então, ele só faz esse pedido. Agora, o que será que é isso aqui?กราต้นนี้สวยนะน่าจะหลายปีนะคะเยอะของสวยว่าของที่ระลึกจ้ะน้องกวางคนเยอะจ้ะเข้าไม่ได้กดค่ะเป็นประเด็นผู้คนถุงผ้าสวยเฮนนี่ก็สวยอาหารเสร็จแล้วจ้าได้อ่ะหมูยืนปลาข้าวจ้าไข่ตุ๋นได้กินไข่ตุ๋นแล้วช้อปปิ้งกันต่อจ้าคนยานักของสก้าจ้าทำบุญนี่นะใครหิวกินข้าวได้เลยนี้จะติดสารแต่ถ้าผมก็ยังไม่หิวข้าวเขาลดได้นะไม่เลี้ยงข้าวนี่จ้าอ๋อของใหญ่อันนี้มันอันเล็กอันเล็กสามไม้อันนี้มากี่เออกล่องละเจ็ดเนาะเออเดี๋ยวแม่มาเอาใช่ต้องต่อซาเมคันนีที่ไหนเขาได้ใช่หรออันนี้ไงสตรอเบอรี่ไงสตรอเบอรี่ต้องต่อซาเมคันนีวะจ้ะยูนิซังช็อปปิ้งกันจ้าชายคิดจ้าซาล่าซาล่าของญี่ปุ่นแม่ซาล่าใช่เล็กไปหน่อยจ้าประดิษฐ์จ้าสมใจจ้าแต่น้อยไปนิดนึงไม่อิ่มสั่งใหม่เย็นมาไปคุณเลยร้านดังจ้าคนเป็นแสนคนจะเยอะนิดนึงไม่เยอะนิดนึงอ่ะคนเยอะมาก
สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกวันที่มาเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งตอนเย็นเราก็จะกลับบ้านนะคะวันนี้อยู่ที่ออสกานะคะวันนี้เป็นวันทำงานของญี่ปุ่นก็จะเจอชาวญี่ปุ่นเดินทำงานมากมายไปด้วยคนทำงานจ้าช่วงรอรถบัสมารับค่ะถ่ายวิวรอบๆยาวไปบรรยากาศของวันทำงานวันจันทร์ก็จะมีความคึกคืนกันนิดนึงทำงานชาวญี่ปุ่นออกไปทำงานมากมายมัตสึโมโตะอันนั้น400ปีของจริงนะฮะกับปราสาทนี้นะฮะสร้างขึ้นมาในยุคสมัยนะครับปลายช่วงของเกียวโตเป็นราชธานีนะฮะในสมัยก่อนนั้นนะฮะเมืองหลวงที่เกียวโตเนาะโอซาก้าจะเป็นเมืองใกล้ๆนะฮะเป็นชาวรัฐนารวบรวมเงินจากนะฮะคนที่อยากจะให้ในครั้งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยประสาทและประสาทเหมือนเป็นจุดสุดกลางนะเป็นนะสิ่งที่หนึ่งจิตใจของคนโอซาก้าเนี่ยว่ามันคือมรดกทางวัฒนธรรมของเขามีการนะสร้างและติดตั้งลิฟต์เข้ามาข้างในข้างในเป็นการผสมผสานของการรวมที่ทางเดินไปปราสาทค่ะโอ้ยฟินเบอร์สวยสวยมากดอกเพิ่งออกค่ะยังเป็นสีขาวอยู่เลยถ้าทิศหน้าคงเป็นชมพูคงสวยมากสวยสุดสวยมากสวยมากวันนี้สวย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 สาดอยู่โน่นค่ะในทางเดินดูรอบๆปราสาทยังสวยสุดสวยสวยอยากอยู่ทั้งวันเลยแนะนำเลยนะคะใครจะมาดูซากุระที่โอซาก้าต้องมาปราสาทโอซาก้าค่ะมันสวยมากถ้าไม่มานี่ถือว่าพลาดมากเลยนะคะคือมันสวยมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะบรรยายยังไงให้ทุกคนเห็นภาพ
ทุกคนต้องมาดูเองค่ะแล้วจะรู้ว่าสวยสุดๆ สวยค่ะสวยงามมากว่าจะต้องมาอีกแล้วแหละทางเข้าปราสาทค่ะตามมาเลยค่ะโหยสวยทุกมุมสวยทุกโซนสวยสุดๆเลยค่ะฟินมากขอบอกโหยสวยทุกมุมสวัสดีค่ะเหนื่อยจ้ะโอ้ยสวยจังอ่ะโอ้นู่นค่ะปราสาทนี่ก็สวยอ่ะมาดูกันนะคะคืออะไรสวยอีกมุมหนึ่งของปราสาทจ้าเราจะเดินรอบปราสาทกันไปดูมุมด้านหลังกันจ้าด้านหลังของปราสาทค่ะไม่มีใครค่อยเดินมาค่ะมีแต่เรานี่แหละค่ะเฮ้ยมีข้างล่างด้วยตรงนี้ไหมตรงนี้สวยจังนะยังไม่อยากกลับเลยค่ะเข้ามาเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาอีกสักรอบสวยสตรอเบอรี่จ้ะ300 yen มาเดินเล่นสวนจ้ะอากาศดีเดินออกกำลังกายอ
ือด้วยนะจ๊ะเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราเลยฟ้าสวยมากเลยอ่ะชื่อแม่น้ำจำไม่ได้จ้ะอย่าขึ้นชื่อไว้นะคะอากาศดีมากวิวก็ดีท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้สวนเต็มไปด้วยดอกซากุระจ้ะดีจ้าเวลาเดินต้องระวังรถระวังคนวิ่งด้วยนะคะสวนสัตว์นะจ๊ะมีลุงแอบเรือคายักด้วยในแม่น้ำสุดยอดอ่ะดูรอบๆมีนั่งทานข้าวกลางวันกันด้วยเลยสวยเนาะอารมณ์เหมือนเดินสวนสาธารณะบ้านเราแต่เขาสวยกว่าเพราะเขามีสักระบานเต็มเลยม
ก็เริ่มมีมานั่งทานข้าวแล้วนะคะอารมณ์ญี่ปุ่นฟินเนาะใช่น่ารักดีเมืองเป็นเมืองที่สวยนะอิจฉาจังเลยประเทศนี้เอ้สวยแท้นอสวยแท้นอฟินไม่ไหวเอาเลยขนาดแบบนี้แล้วตอนนี้พักกินข้าวก่อนเสร็จอาหารเอาเลยจ้าลิงกูเอาเลยมาช้อปปิ้งกันจ้าระหว่างเมนไซส์กับซีไซส์ข้ามฝั่งมาช้อปปิ้งจ้ะไปค่ะตามล่าหาโครสตามล่าหาโครสกันจ้าอ้าวโค้ดเมนเห็นแต่เมนวะวูเมนไปไหนวูเมนถ้ามาเจอจะเป็นโค้ดเมนจ้ะไปต่อนี่จ้าหวังว่าน่าจะเป็นโค้ดวูเมนเด้อไปไปคืออะไรอ่ะปิดออกประตูโน้นจ้ะปิดแล้วฮะจากช็อปใหญ่นะน่าเดินมากเลยน้องหมีน่ารักช็อปใหญ่จ้ะขอเวลาไปช็อปกันนะจ๊ะ